กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าอากาศรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยโดยมีฝนบางแห่งส่วนมากตอนล่างของภาคภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยระยะนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยโดยมีฝนบางแห่งทางตอนล่างของภาคส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย